คือมันมีการโอนยอดเนี่ยไปแบบ 8-9,000 ล้านสกุลเงิน USDT เนี่ยมันสามารถตรวจอายัดได้นะทีนี้ห่วงระยะเวลาในการโอนเนี่ยมันก็อยู่ในห่วงระยะเวลาของก่อนที่บอสคนสุดท้ายจะถูกจับเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่ามันมีการโอนเงินเป็น USDT ถ้าคิดเป็นมูลค่าคือ 8,000 ล้านบาทเอาออกไปไว้ก่อนที่ทั้งหมดจะโดนจับเบื้องต้นง่ายๆ USDT มันคือสกุลเงินดิจิตอลอันหนึ่งหรือประเภทหนึ่งซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ US ดอลลาร์ก็คือ USD นั่นแหละเขาก็เลยเรียกไอ้เจ้าตัวเงินตัวนี้เนี่ยว่ามันเป็น stable coin ก็คือมันค่อนข้างเสถียรโอนไปเท่าไหร่มันไม่ค่อยหายหรอกปรากฏว่ามันไปไหนล่ะคนก็ถามไปไหนแล้วตำรวจตรวจสอบได้ไหมจะอายัดได้หรือเปล่าต้นทุน 8,000 ล้านนี่มันไม่น้อยนะคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้ค่ะคนที่อธิบายแล้วน่าจะเคลียร์แบบภาษาง่ายๆคือเขาบอกว่าเขาเป็นนักข่าวไทยในอังกฤษชื่อคุณปุ้ยพิจิตรพรัตนะคะทำงานด้านสื่อสารมวลชนอยู่ที่ประเทศอังกฤษคือ USDT มันก็เป็นคริปโตอย่างหนึ่งนั่นแหละอยู่ในวงเงินดิจิตอลปรากฏว่ามันไปไหนสมมุติมันไปแบบที่บอกจริงๆคือไปแล้วคิดเป็นเงินไทยประมาณสัก 8,000 ล้านบาทไปไหนมันก็คือไปจากกระเป๋าเงินดิจิตอลใบหนึ่งสู่อีกใบหนึ่งแล้วไอตัวของเทรดเดอร์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรมันก็คือบริษัทของ USDT นั่นแหละปรากฏว่าอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้คุณปุ้ยแกบอกว่าถ้าบอกกันตรงๆในรูปแบบการโอนแบบ USDT ผ่าน2เครือข่ายบล็อกเชนตอนนี้มี2เจ้าใหญ่ก็คือที่เราทำให้ดูเจ้าแรกก็คือ Ethereum ครับโอนกันตรงๆแบบ ETH หรือ Tron โอนกันตรงๆแบบ TRX ตรวจสอบได้ไหมพอได้แต่โคตรยากเขาใช้คำนี้เลยนะเพราะเขามีมาตรฐานความปลอดภัยของบล็อกเชนของเขาสรุปคร่าวๆก็คือเจ้าของเงินเขาสามารถโยกเงินในกระเป๋าต่อกระเป๋าแบบแค่ผ่านเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเขาเปรียบเทียบแบบนี้คล้ายๆเรามี True Digital Wallet อะคุณเก๋โอนให้พี่โจ๊กก็ไม่จำเป็นต้องผ่านหน่วยงานกลางคำถามต่อมา 8,000 ล้านบาทโอนไปแล้วจับได้ไหมคุณปุ้ยบอกว่าถ้าตำรวจจะตามรอยกระเป๋าสตางค์คริปโตได้ไหมทำได้แต่ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะแม้ว่าเราจะเห็นธุรกรรมทั้งหมดบนบล็อกเชนแบบเปิดเผยแต่กระเป๋าตังค์คริปโตมันไม่มีชื่อนี่ว่าของใครแล้วมันจะอยู่แค่เหมือน IP address รหัสแบบยาวๆ อ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าของใครใครจะรับแล้วคนที่เขาจะโอนเงินกลับมาเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างๆที่สามารถใช้จ่ายจะใช้จ่ายวิ่งเต้นจะใช้จ่ายในการอยู่รอดจะใช้จ่ายในการหลบหนีเขาไม่บอกคุณหรอกเขาไม่รับหรอกแล้วเขาก็โอนได้เลยโดยตรงมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราตามเส้นทางการเงินตรงนี้ได้แค่ไหนนี่คือเรื่องการติดตามเส้นทางเงินซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้อันนี้เราต้องพูดเป็นกลางไว้ก่อนนะฮะเพราะตำรวจเองก็กำลังหาหลักฐานและข้อมูลตรงนี้ส่วนตัวของบอสทั้ง18คนก็ไปมีชีวิตอยู่ในเรือนจำนะฮะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ